จ้าสวัสดีจ้าสิพาไปซับหน่อใหม่เด้อมื้อนี้ครับสวัสดีครับเฮ็ดกระบอกค่อยออกแล้วสิพาไปซับหน่อใหม่ได้ปั้นเขากับปิงซีนครับเนี่ยพ่นสิพาไปซับหน่อใหม่เนี่ยแหละกระมาครับมื้อนี้ข้าวมันได้ต้มได้แกงกินนะน้ำรอหวยรอห้องมื้อนี้ล่ะย่างกับปลาทําไมเหมือนกันครับมื้อนี้ว่าสิได้บ่ไปหั่นนี่สวัสดีเพิ่นได้พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับปังตุนพลังงานครับเขาก็ปิ้งซีนอ่ะย่างครับโอ้มาหอดปลาน้ำใหม่แล้วบานหอดปลาอะไรแล้วหอยน้ำพองมาลุ้นกันครับบูปลาน้ำใหม่น้ำกันเด้อโอ้ยแมนแมนที่บนนั่งเนี่ยเด็กนู่นน่ะเด็กใกล้ใกล้อันนี้นี่ดินี่ดินี่ดิเป็นไงนี่แหละจะเห็นคือกันครับสองหูครับก่อนที่นี่โอ้ยได้พลนอครับก่อนนี้พ่อเขาต้มได้แกงนี่ล่ะรุ่นกอต่อไปครับอีกแล้วครับก่อนนี้ต่อข้างๆเนาะนี่ก็ได้ครับปาดนอนนี่ไหมนอนยาวตื่นแล้วดิห้อนหนูน้ำบ่กระบอกชื่อเสือนี่ล่ะอันนี้นอหูครับอันนี้แม่นหูนี่บ่พอนี่แม่นนี่แม่นที่ด้านนี่ฮะพูดนะปาดหน่อยมันออกใหม่เนาะหนุ่มหนักดึงแน่นอนก็นี่ครับหาครับว้าวถึงเมื่อครับถึงเมื่อแล้วคุณอ่ะโอ้ยเป็นไงเราอวดแค่นี้เราอวดก็ใช่คุณให้ยพ้นอีกครับนายพดอีกนอนหนึ่งเอานอนเหี้ยวกับแมนครับฟังคุณทางขึ้นเมื่อกับทางบุตรครับขึ้นเมื่อคุณมาพายถุงน้ำใหม่น้ำกันเด้อครับวันนี้พายถุงน้ำใหม่ถุงน้ำกันเด้อบาทเมื่อไรได้บาทเมื่อไรครับไรเมื่อบาทนี่หิ้วเขาแล้วเอาละซ้ำนี่พ่อต้มแล้วพายน้ำใหม่น้ำกันเด้อมามามาครับสรุปผลงานครับงานน้องใหม่กับสรุปผลงานเก็บเก็บเก็บว้าวมีสองถุงครับน้องใหม่ไรแต่น้องงามครับออกใหม่ก็ไม่ได้ร้ายกันได้แล้วไม่มาก็ได้ต้มได้เก็บหามากับมะฮ้อนครับมะฮ้อนไปต้มกว่าสิได้เลยครับนี่ฮ้อนแล้วก็ไปต้มแล้วก็ไปปาดหัวเครื่องนึงครับไปปาดหัวน้ำใหม่เครื่องนึงนี่โซ่นอยใหญ่สองนอยเนี่ยก่อนกับนี่นอนนี่อันนี้ก็นอยใหญ่ครับอันนี้ก็นอยใหญ่คนละไปขอบคุณหลายๆครับที่อยู่ร่วมกันจนจบ
นี่วุ้นก็จะห้อนเอาใหม่แล้วก็เฮ็ดแนวกินเขานี่นะเฮ็ดแนวกินกินเขาแล้วก็สิอวยเมื่อครับวันนี้ของของแซ่บอีสานเฮาเด่นนี่ยามนี่ยามนี่ก็ได้กินแกงเนาะไม้แกงเฮ็ดนั่นแหละแกงเนาะไม้แกงเฮ็ดตามฤดูกาลอย่างสีบเฮาพอได้กินแกงกับต้มเท่านั้นน่ะเนาะไม้ต้มซุปต้มซุปกินซุปก็แซ่บหมอกหมอกก็แซ่บหมอกเนาะไม้ใส่หมกใส่หมูก็แซ่บเมื่อจังสิก็ไปต้มกินกับแก้วกะปินี่ต่อตับเก่าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้อที่ไปหาหน่อใหม่น้ำกันจนว่าได้มาฮ้อนหน่อใหม่ก็ได้จนจะได้ไปต้มสวัสดีจ้าบ่วยพ่อนบ่หาหน่อใหม่ก็ได้บ่วยพ่อนได้บ่อายุดีมีแห้งกูผู้ผู้คนจังพอกันคลิปหน้านะเห็นกันอีกคือเก่าละเฮ้าสวัสดีครับ